กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคอหอยลูกกระเดือกวันนี้คุณขวัญชัยและคุณสายศจะมีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันบ้างติดตามได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้มาดูวิบากกรรมของ Volkswagen กันต่อนะครับเพราะว่ายังไม่จบฮะแน่นอนนะครับล่าสุดเนี่ยโดนปรับนะครับต้องเตรียมควักกระเป๋าจ่ายเงินชดเชยให้ลูกค้าในกรณีที่ไปโกงค่ามลพิษเขาเนี่ยนะครับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับมีรถที่มีผลกระทบได้ประมาณ 480,000 กว่าคันนะครับแต่ละคันจะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่ 1,000 ถึง 7,000 เหรียญสหรัฐก็ราว 35,000 ถึง 240,000ก่อนนะครับถ้าเฉลี่ยก็คือคันละ 180,000 บาทนะครับทีนี้ลูกค้าที่ซื้อรถไปสามารถเลือกได้ว่าจะขายรถคืนให้กับ Volkswagen หรือนำรถไปปรับแก้ไขไอ้เรื่องการปล่อยมลพิษนะครับแต่ยังไงก็ตามในหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐเนี่ยยังไม่อนุมัติแผนการแก้ไขนะครับคือยังไม่ยอมให้ Volkswagen รับรถมาแก้ไขนะครับเพราะนั้น Volkswagen ก็ยังเสนอเรื่องการแก้ไขนี้ไม่ได้แต่ต้องเตรียมจ่ายตังค่าปรับค่าปรับนี่คือต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าลูกค้าเสียประโยชน์แล้วไอ้ภาษีที่เคยได้รับเป็นส่วนลดจากรัฐก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นไอ้การตัดสินใจซื้อรถรุ่นที่เกิดปัญหาเนี่ยก็คือความผิดพลาดของทาง Volkswagen เหมือนหลอกว่างั้นก็ต้องจ่ายเงินเอาละมันดูยุติธรรมดีดูยุติธรรมดีก็วิบากกรรมครับคนทำผิดก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วผลจากการที่มีเรื่องของการโกงค่าไอเสียมลพิษของรถเครื่องดีเซลเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อกำหนดด้านมลพิษซึ่งมันเข้มงวดขึ้นแล้วก็เครื่องดีเซลเนี่ยจะทำให้มันบริสุทธิ์มันยากแล้วก็ต้นทุนสูงเนี่ยวอลโว่ก็เลยเตรียมเลิกผลิตซะเลยหมดเรื่อง เลิกผลิตรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ โดยจะไปทำรถไฮบริดแทนนะครับวอลโว่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวรถต้นแบบ2คันนะครับในซีรีส์40นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด T5 ทวินเอนจินนะครับบอกว่าไฮบริดเป็นทางเลือกใหม่นะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมีสมรรถนะใกล้เคียงแรงม้าแรงบิดเหมือนกันแต่ต้นทุนต่ำลงอย่างต่อเนื่องต้นทุนรถไฮบริดนะครับครับเครื่องยนต์ T5 รุ่นใหม่เนี่ยประหยัดใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ดีเซลในการใช้งานจริงนะครับปล่อยมลพิษคาดว่านะครับจะต่ำกว่า95กรัมต่อกิโลเมตรครับซึ่งดีมากนะครับดีมากนะครับแล้วก็บอกอย่างที่บอกนะครับว่าการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลให้มีมลพิษต่ำเนี่ยมันยากยากและแพงยากกว่าการพัฒนาระบบไฮบริดคือเมื่อก่อนนะคุณสุยศตอนที่เครื่องดีเซลเนี่ยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนึงคือเมื่อก่อนดีเซลเนี่ยเราก็ทราบว่ามันอยู่ในรถบรรทุกจะมาเสียงดังพอแผลแล้วก็เวลาเติมน้ำมันทีไอเขาอะถ้าเรามีรถเก๋งที่เป็นดีเซลนะต้องไปต่อแถวรถสิบล้อที่เขาใช้ดีเซลคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยพอมีการพัฒนาไอหัวฉีดขึ้นมาไอ้หัวฉีดคอมมอนเรลเนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดความประหยัดในเครื่องดีเซลมันก็กลายเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็วิศวกรก็พัฒนาไอ้การเก็บเสียงเงียบลงการสั่นสะเทือนก็น้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้ดีเซลเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกลับมานิยมใหม่โดยเฉพาะกับพวกรถเก๋งเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันไม่สั่นมันไม่ดังควันไม่ดำอะไรต่างเนี่ยแต่ตอนหลังก็อย่างว่าครับคือพอเขาเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเรื่องไอ้มลพิษไอ้มลพิษนี่แน่นอนมันมีเพราะว่ามันมีไอเศษเล็กๆไอ้พาร์ติเคิลเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวไม่ดีพอเขาเข้มงวดมากๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต้องพัฒนาหาไอ้อะไรที่ไปช่วยทำให้มันลดหรือไม่มีซึ่งแพงไอ้ของต่างๆที่จะเข้าไปช่วยกำจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปยุ่งยากก็เลยเลิกซะดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ากลับมาเป็นไอ้ไฮบริดหรือว่านี่ไปเป็นไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามครับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในอนาคตต่อครับสรุปแล้วอนาคตดีเซลก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับทีแรกก็บอกกันบอกว่าก็ดีเซลไฮบริดไงใช่ไหมได้สองอย่างแต่นี่แหละพอเอาจริงเรื่องไอ้มลพิษของไฮบริดเนี่ยไอ้ของไอ้ดีเซลเนี่ยมันสูงแล้วก็ทำให้มันหายไปยากก็เลยเลิกดีกว่านะเลิกดีกว่าไปดูเรื่องของยางรถยนต์บ้างนะครับยางรถยนต์เนี่ยมีคนคิดเรียกว่านวัตกรรมใหม่นะครับเพราะเวลายางรถยนต์มันร้อนเนี่ยมันมีปัญหานะครับทางเดมเลอร์ก็เลยบอกว่าเดมเลอร์ของเยอรมันนะครับ
ไปจดสิทธิบัตรเลยบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ละเขาบอกว่าเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิยางรถยนต์วิธีดูแล้วมันง่ายจังเลยนะครับคือใช้น้ำฉีดยางง่ายๆอย่างเงี้ยคือคิดง่ายๆคือใช้น้ำไปฉีดไปหล่อเลี้ยงยางไปฉีดยางนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ขับรถตามรถที่ใช้ยางแบบนี้ก็จะเห็นมีน้ำหยดมาจากล้อเลยทีเดียวนะครับคือเขาเอาหัวฉีดแบบเดียวกันที่ใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับฉีดไอ้น้ำปัดน้ำฝนเนี่ยมาพ่นสู่ตัวยางในระหว่างการขับขี่ตอนมันร้อนอ่ะนะแล้วก็น้ำจากถังเดียวกับที่ปัดน้ำฝนนี่แหละมาใช้นะครับก็ใช้ลดอุณหภูมิของยางขณะขับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลดการเสียดแทงของยางเวลาเดินทางไกลนะครับก็ช่วยลดความร้อนลงได้ความร้อนก็เป็นต้นเหตุของยางระเบิดเนี่ยนะครับและในต่างประเทศยังช่วยลดการเสียดสีของยางกับพิมะใช้ทนด้วยใช่ไหมยางกับพิมะกับพื้นน้ำแข็งเนี่ยใช้น้ำแล้วไม่ลื่นไม่รู้เขาคิดยังไงนะคิดง่ายๆแล้วที่สำคัญก็คือเอาละถึงเขาจะอาจจะไม่ได้ใช้ร่วมกับไอ้ที่ฉีดน้ำฝนก็ได้นะอาจจะมีถังแยกนะแต่มันมีความจำกัดก็คือมันได้แค่นั้นอ่ะมันก็ต้องหมดนั่นแหละแล้วมันจะฉีดได้นานเท่าไหร่สมมติวิ่งสัก5ชั่วโมงเนี่ยมันฉีดอยู่เดี๋ยวๆก็หมดอ่ะก็ต้องแวะเติมน้ำก็ต้องแวะเติมน้ำมันยังไงกันรถอีกหน่อยยุ่งนะแวะเติมไฟแวะเติมน้ำมันยุ่งไปหมดนะยุ่งไปหมดเอาน้ำเนี่ยมันจะถูกฉีดพ่นระหว่างขับขี่ไปที่หน้าสัมผัสยางนะครับหลักการเดียวกันเนี่ยก็จะมาใช้อุ่นยางในการขับขี่ในหน้าหนาวด้วยก็สรุประบบก็มีแค่นี้นะครับคือใช้น้ำฉีดไปที่น้ำฉีดนะคือความจริงเมื่อก่อนก็สอนเราบอกว่าการดูแลยางเนี่ยก็คือเติมลมยางให้ได้ตามที่เขากำหนดอย่าน้อยกว่าอันนี้แน่นอนมันช่วยได้เพราะว่าความร้อนที่มันเกิดในยางเนี่ยถ้าเราเติมลมยางไอ้แรงอัดน้อยเนี่ยเวลาความร้อนมันเกิดเนี่ยมันเกิดไม่หยุดเนี่ยเกิดแล้วมันแทนที่ไอ้ลมยางนี่มันจะมีดันเอาไว้ใช่ไหมถ้าเราเติมพอดีกับที่เขากำหนดเนี่ยถ้าเติมน้อยเนี่ยมันจะร้อนแบบไม่หยุดเนี่ยแล้วพอมีอะไรไปสะกิดเข้าเนี่ยนี่คือโป้งระเบิดความจริงนั่นก็ช่วยได้อยู่แล้วไงใช่ไหมก็เนี่ยก็วิ่งมาทั้งชาติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ระเบิดกันทุกวันก็ไม่ได้ระเบิดทุกวันทำไมถึงต้องมีอย่างนี้แล้วก็เป็นประดิษฐกรรมใหม่ก็ว่ากันไปก็เยอรมันคิดนะเยอรมันคิดเขาคงไม่คิดอะไรส่งเด่นก็ไม่รู้ไงพวกสวาเก้นก็เจอเรื่องส่งเด่นกันนะเรื่องไม่ส่งเด่นนี่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครเชื่อใครไม่ได้แล้วนะครับแม้กระทั่งเทสลารถไฟฟ้าที่โด่งดังมากนะครับปรากฏว่าล่าสุดมีคนตายในเทสลาโมเดล S นะครับเกิดอุบัติเหตุขณะใช้โหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติด้วยไม่ใช่วิ่งธรรมดาขับธรรมดาแล้วไปชนนะครับใช้โหมดขับขี่ออโต้ไพลอตเนี่ยแล้วก็วิ่งไปชนกับด้านข้างของรถ18ล้อที่กำลังเลี้ยวซ้ายทำให้คนขับเนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตไปชนที่ฟลอริดานะครับ ทางเทสลาคือรถพังยับเลยแล้วก็คนขับนี่เขาเป็นสมาชิกของเทสลาคาร์คลับด้วยนะคือเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้เลยแฟนแท้เลยแล้วใช้เทสลาก็เพราะว่าความรักในรถไฟฟ้านี้แต่ครั้งนี้ไอออโต้ไพลอตเนี่ยเขาเชื่อกันเทสลาเขาทำการวิเคราะห์เขาเชื่อกันว่ามันอ่านไอรถคันที่เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยนะครับที่มาขวางหน้าเนี่ยข้างๆรถเนี่ยมันมีสีขาวนะครับมันวิเคราะห์ไม่ได้ว่าไอ้สีขาวเนี่ยคือข้างรถบรรทุกมันนึกว่าเป็นท้องฟ้าเออมันหมายมันคิดได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้ามาถามผมนะยังไงก็ตามผมไม่ยังไม่อยากใช้ไม่กล้าก็นี่ไงสมมติมันจริงนะมันคือจุดอ่อนเลยนะจุดอ่อนแสดงว่ามันยังไม่คือไอ้รถบรรทุกคันนั้นก็บังเอิญเหลือเกินที่จะต้องมาเลี้ยวตัดหน้าแล้วก็มีไอ้ข้างๆซึ่งเป็นสีขาวซึ่งไม่มีแสงสว่างพอๆกับท้องฟ้ามันก็เลยอ่านว่าไอ้ที่ขวางอยู่นี่คือท้องฟ้าก็ไม่เห็นเป็นไรวิ่งใส่เลยเพราะอย่างนี้ถ้าสมมติคันไหนทำเป็นรูปป่ารูปอะไรซึ่งมันนั่นไงเลยคิดกันไปใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยคนคิดเป็นรูปป่าแล้วก็ไอ้สีขาวเนี่ยมันก็ต้องแก้ใช่ไหมมันยังไงก็ตามมันไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ก็ถึงบอกไงแม้กระทั่งเครื่องจักรก็ไว้ใจไม่ได้ล่ะนะเอาละมันไม่ได้เกิดบ่อยนี่เขาบอกว่าคนลองตั้งไม่รู้กี่ล้าน130ล้านไมล์130ล้านไมล์นี่แล้วเกิดไอ้นี่130ล้านไมล์ที่ลูกค้าใช้รถแล้วก็เกิดครั้งแรกครั้งเดียวแม้แต่แรงก็ตายเสียชีวิตเลยเออลองกันไปอีกหน่อยนึงนะน่าสนใจทีเดียวอย่าเพิ่งใช้ลองไปอีกหน่อยนึง
ถ้าเราสมมติไอ้10ล้อเมืองไทยก็สีแปลกๆเยอะนะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบเมืองไทยมันคงรู้นะคงรู้ไม่มีรถสีขาวทีนี้เวลาเราดูโฆษณารถทางทีวีเนี่ยเราก็เห็นรถโอ้ยแต่ละรุ่นก็วิ่งกันสวยงามนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าบางทีที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่รถคันจริงก็ได้อ้าวเหรอคืออาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่า CG นั่นแหละคือใช้ภาพซ้อนเอารถคันจริงในหน้าตาอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็คือเป็นรถเป็นโครงรถสีดำๆนะครับมีกล้องติดอยู่มีล้อมีอะไรนี่แหละแต่ว่าเป็นแค่โครงเท่านั้นเองเป็นรถที่เรียกว่า Blackbird นะครับ Blackbird ที่บริษัท The Mill ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยเขาเผยแพร่ออกมาว่าเนี่ยเป็นรถที่เขาใช้ในการถ่ายทำโฆษณาเป็นสีดำเป็นโครงสีดำสามารถขยายความยาวของแชสซีได้ใส่ล้อได้ทุกประเภทเพิ่มความสูงได้ปรับความเร็วได้แล้วก็ใช้ถ่ายโฆษณารถอะไรก็ได้สารพัดสารพัดก็คือพูดง่ายๆพอถ่ายมาแล้วเนี่ยเอาไอ้ตัวโครงรถที่ต้องการเนี่ยครอบลงไปใช่ใส่สีเอาตามใจชอบก็ว่าไปมันก็ออกมาเหมือนกับรถคันนั้นวิ่งเลยใช่โอ้โหใช่ไหมแต่ตกลงเราก็เชื่ออะไรไม่ได้ที่เห็นวิ่งก็อาจจะภาพมายาอาจจะไม่ใช่รถจริงวิ่งแล้วอาจจะไม่สวยอย่างนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เขาก็เปิดเผยให้ดูว่ารถถ้าเห็นรถหน้าตาอย่างเนี้ยอย่าแปลกใจนะแปลกใจมันเป็นรถสำหรับการถ่ายโฆษณานั่นเองครับไปดูเรื่องคนรวยส่งท้ายบ้างดีกว่าคนรวยเนี่ยที่คนรวยประมูลเบอร์ใช่ไหมป้ายทะเบียนที่อาหรับเอมิเรตนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตประมูลทะเบียนรถหมายเลข1คือเลข1ตัวเดียวเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ172ล้านบาท172ล้านบาทเพื่อป้ายทะเบียนเลขหน้าหลังเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามาเศรษฐีชื่ออาริฟอามัดอัลซารูนีมีคติประจำใจคือต้องเป็นเบอร์หนึ่งเสมอนะครับก็เลยไปประมูลป้ายเบอร์หนึ่งมาราคาอย่างที่ว่าสนุกดีสูงกว่าราคาตั้งถึง18เท่านะครับแต่ก็มีคนประมูลสู้เป็นพันลายนะไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ได้ไปนะครับจ่ายไปแล้วก็ยังมีเลขอื่นอีกถ้าสนใจเลข12กับเลข22ก็แพงประมูลไป500,000กว่าเหรียญ2เลขเนี่ยแล้วก็มีเลขอื่นอีก60ป้ายนะครับมีเลข50เลข100เลข9999อะไรก็เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยคำนึงไม่น่านะเพราะคนไทยถือเลข9เพราะมันอ่านออกเสียงภาษาไทยว่า9ถูกมั้ย9หน้าแต่ฝรั่งหรือฝรั่งมันเอาด้วยเอาด้วยไม่รู้ว่ากันไปก็เดี๋ยวเราไปประมูลของไทยกันบ้างนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคำถามมีอยู่ว่าสีสเปรย์พ่นล้อรถยนต์ที่บริษัท Dino Paints นำเข้ามาจำหน่ายนั้นมีชื่อยี่ห้อว่าอะไรถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง Truevision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ